ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดระอุซ้ำส.ส.ประชาธิปัตย์ถามเจ็บประชาธิปัตย์ที่เคยภูมิใจหายไปไหนย้ำเตือนแล้วปมกักตุนหน้ากากลายกลุ่มประชาธิปัตย์เดือดต่อเนื่องอันวาไม่ไว้หน้าท้วงชินวร4ข้อถามเจ็บประชาธิปัตย์ที่เคยภูมิใจหายไปไหนย้ำวิลาศถูกเขี่ยทิ้งจากกมธ.วิสามัญสอบสร้างสภาชี้กมธ.พาณิชย์เตือนแล้วคนใกล้ชิดกักตุนแมสผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในกลุ่มลายสส.และอดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์มีการปะทะคารมกันเกิดขึ้นอีกครั้งจากกรณีที่กลุ่ม24สส.นำโดยนายชินวร บุญยเกียรติ สส.นครศรีธรรมราชในฐานะประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์นำกลุ่มสส24คนตบเท้าโชว์พลังแถลงสนับสนุนพรรคอยู่ร่วมรัฐบาลหลังมีความเห็นต่างกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน้ากากอนามัยขาดตลาดจากการกักตุนของคนใกล้ชิดรัฐมนตรีในรัฐบาลโดยนายอันวาสาและสส.ปัตตานีและรองเลขาธิการพรรคระบุถึงนายชินวรว่าผมเห็นประธานวิปนำแถลงตามข่าวว่าควรต้องรอผลการตรวจสอบเรื่องทุจริตหน้ากากอนามัยให้ชัดเจนซะก่อนฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะพูดออกมาจากปากท่านประธานเลยเพราะจับประเด็นไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ประเด็นที่อยู่ในเอกสารที่ผมและเพื่อนๆสมาชิกยื่นเข้าไปจึงขอชี้แจงให้เข้าใจดังนี้1ในเอกสารระบุว่ามติ24ต่อ17ให้ไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัส17คนนั้นไม่ไว้วางใจเพราะฟังแล้วผิดจริงติดคุกมาจริงตอบในที่ประชุมสภาท่ามกลางสมาชิกว่าไม่ใช่เฮโรอีนแต่เป็นแป้งทั้งที่มีคำพิพากษาของศาลประเทศออสเตรเลียและเข้าใจว่าเป็นการพูดเอาตัวรอดแต่คนที่มีจิตสำนึกมีความปกติทางสมองจะเชื่อถือในสิ่งที่เขาพูดหรือและนั่นเป็นการดูหมิ่นดูแคลนว่าศาลออสเตรเลียไม่มีมาตรฐานไม่น่าเชื่อถือซึ่งผมจะดำเนินการสอบถามไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปเพียงแค่นี้ผมและเพื่อนสมาชิกที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาจึงต้องขอให้มีการทบทวนมติพรรคโดยที่ผมและเพื่อนไม่จำเป็นต้องพิจารณาวุฒิในการศึกษาเรื่องอื่นๆเลยนั่นคือเรื่องในเอกสารที่ยื่นขอเปิดประชุมและเป็นคนละประเด็นกับที่ท่านแถลง2ประเด็นเรื่องพายเรือให้โจร นั่งท่านพูดแก้ว่ามติพรรค61ต่อ16ให้เข้าร่วมรัฐบาลไม่ทราบว่าอ้างมาเพื่อประโยชน์อะไรขอให้กลับไปอ่านข้อ1ให้แตกฉานและเข้าใจว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรและอยากถามกลับว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมเคยภูมิใจในอดีตนั้นอยู่ที่ไหนในกรณีที่ท่านอภิรักษ์โกษโยธินผู้ถูกกล่าวหาช่วงเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านแสดงความรับผิดชอบลาออกเลยเกือบ4ปีให้หลังท่านพ้นผิดและกรณีท่านวิทยาแก้วพราใดและท่านวิทูลนามบุตรแค่ถูกกล่าวหาว่ามีมนทินผิดหรือไม่ผิดยังไม่ทราบทั้งสองท่านก็ชิงลาออกสมาชิกผู้กล้าของประชาธิปัตย์ได้สร้างบรรทัดฐานที่ดีของนักการเมืองสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ใครที่ยังพอมีความจำที่ดีหลงเหลืออยู่คงต้องจำได้เทียบกับกรณีร้อยเอกธรรมนัสที่ศาลตัดสินติดคุกมาแล้วแถมขณะนี้ยังมีคนใกล้ชิดถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการกักตุนหน้ากากอนามัยซึ่งจะผิดหรือไม่ผิดไม่ทราบแต่ท่านควรต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้านายหรือไม่แล้วจะมาปกป้องกันไปเพื่ออะไรหากเปรียบเทียบมาตรฐานของพรรคประชาธิปัตย์แค่ถูกกล่าวหาก็อยู่ไม่ได้แล้วหรือเพียงต้องการอยู่เพื่อเป็นรัฐบาลตามที่สังคมนินทาแล้วพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมและเพื่อนใฝ่หาอยู่ที่ไหนครับ3ผมและเพื่อนยื่นเอกสารขอให้เปิดประชุมพรรค
พื่อพิจารณาให้ทบทวนมติเพราะเห็นว่าความศรัทธาของสังคมที่มีต่อรัฐบาลและพรรคเสื่อมลงอย่างนี้ผมทำตามระบบพรรคใช่ไหมครับแล้วท่านล่ะทำตามระบบพรรคหรือไม่กรณีที่พรรคมีมติให้อดีตส.ส.วิราชไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญเรื่องการที่ชิโนไทยขอต่ออายุการก่อสร้างรัฐสภาแล้วท่านไม่ส่งส.ส.วิราชไปตามมติพรรคโดยที่ไม่ขอมติพรรคเพื่อเปลี่ยนตัวคุณวิราชท่านทำถูกหรือไม่ครับหากถูกทำไมท่านวิราชจึงให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆว่าท่านไม่ทำตามมติพรรคและด่าว่าอย่างหยาบคายว่ามีไอ้ชั่ว3คนอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์คือใครครับผมและเพื่อนเจ็บปวดกับประโยคนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการกล่าวหาว่ารับคำสั่งให้เปลี่ยนตัวมาจากพรรคการเมืองอื่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งในเอกสารที่ยื่นมาที่ท่านต้องตอบเพราะมีหลักฐานชัดเจนที่ท่านต้องอธิบาย 4. เรื่องกักตุนหน้ากากอนามัยนั้นผมและเพื่อนๆทราบมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วและก็หวังว่าจะพูดในที่ประชุมในวันที่7มีนาว่าให้ระวังคนใกล้ชิดที่เคยมีปัญหาส่งลายด่าส.ส.ในพรรคจนกระทั่งถูกบรรดาส.ส.ประท้วงจริงหรือไม่นั้นผมไม่ทราบแต่เมื่อมีข่าวเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัยที่มาเกี่ยวข้องกับท่านหัวหน้าพรรคในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่าจะมีการกล่าวหาว่ามีที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์เกี่ยวข้องด้วยซึ่งจะสร้างความเสื่อมเสียให้ท่านหัวหน้ามีมนทินผมและเพื่อนสมาชิกก็หวังว่าจะได้พูดกันเพื่อที่จะช่วยท่านหัวหน้าแก้ปัญหาแต่พรรคก็เลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยอ้างโควิด-19เรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านถ้าจะปล่อยให้มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนต่อไปแต่เหตุที่ผมต้องส่งลายเรื่องนี้มาเพื่อที่จะให้ท่านสงบและยอมรับความจริงว่าการเมืองในยุคสมัยใหม่นั้นต้องพูดความจริงบนพื้นฐานแห่งความจริงและตรงไปตรงมาแต่หากจะทำอย่างในอดีตก็ทำได้แต่ควรทำอย่างท่านชวนคือท่านพยายามรักษาระบบของประชาธิปไตยอย่างดีที่สุดจำได้ไหมครับหลังเลือกตั้งประชาธิปัตย์แพ้พรรคอื่น3ที่นั่งซึ่งประชาธิปัตย์จัดรัฐบาลเกือบสำเร็จแต่ท่านชวนให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าเมื่อเราแพ้ให้พรรคการเมืองอื่นเขาจัดไปก่อนผมชื่นชมท่านมากผมเองก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบคือไม่ชอบไม่อยู่คือไม่อยู่แต่เมื่อยังอยู่ผมจะช่วยสร้างพรรคให้พลิกฟื้นกลับมาอย่างสุดความสามารถต้องอธิบายมายาวเพราะเริ่มเข้าใจแล้วว่าพื้นฐานความคิดทางการเมืองของผมอาจแตกต่างกับท่านแต่หากส่วนไหนของผมคิดผิดคิดไม่เข้าท่ากรุณาแนะนำมาอย่างมีเหตุผลผมจะได้ทำถูกแต่อย่ามาสั่งผมว่าให้ไปลงมติในทางเดียวกันเพื่อแสดงให้รัฐบาลเห็นว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่แตกแถวแต่ประเทศเสียหายผมรับไม่ได้เพราะประเทศชาติและประชาชนไม่ได้อะไรเลยและพรรคประชาธิปัตย์ก็จะตกต่ำลงเรื่อยๆผมส่งไลน์มาในพักเท่านั้นหากต้องการจะส่งไปให้สื่อเพื่อสร้างข่าวผมจะแจ้งให้ทราบอย่างลูกผู้ชายด้านนายชินวรตอบว่าผมเพิ่งลงเครื่องนครครับคิดว่าจะชี้แจงน้องอันวาแต่พอดีได้อ่านเม้นของอาจารย์เจริญผมจึงทำตามที่ท่านขอร้องและเพื่อนของพรรคของเราผมคิดว่าผมคนหนึ่งที่ยึดมั่นอุดมการณ์และรักพรรคของเราเหมือนเพื่อนๆ เวลาจะบอกความจริงครับต่อมานายอันวาได้โพสต์อีกครั้งว่าพี่ชินวรตอบให้ชัดเจนเลยครับอย่ากักครับมีอะไรบอกให้เคลียร์เลยเพราะพี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่วิราชโกรธจนทำให้พี่วิราชด่าพรรคจนพรรคเสียหายว่ามี3คนรับคำสั่งข้ามพรรคการเมืองมาชัดเจนอย่ากักที่ผ่านมาพรรคเราเสียหายเพราะไม่ชัดเจนต่างคนต่างคิดไม่ไปในทางเดียวกันสำหรับผมที่ผ่านมาผมต้องการสร้างพรรคผมชัดเจนมากดังนั้นหากมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจนที่อาจจะทำลายพรรคผมจะไม่ละเว้นจากนั้นนายนราภัทรแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอดีตส.ส.พิจิตรโพสต์ว่าถึงคุณอันวา
แผ่นเสียงตกร่องอีกแล้วจบเรื่องเดินหน้าทำงานกันต่อหยุดแดกดันกันเถอะถูกผิดดีไม่ดีหลังการเลือกตั้งเที่ยวหน้ารู้เรื่องวันนี้อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนเลยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ